โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสวัสดีวันสงกรานต์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกเสื้อมาร์กนราธิปลายของปี2022ฉลองปีใหม่ไทยให้กับเพื่อนๆกันนะครับนี่เลยนะครับแทมๆปีนี้ผมทำเป็นเสื้อกันหนาวนะครับปีก่อนนู้นทำเป็นเสื้อยืดเนาะปีนี้ทำเป็นเสื้อกันหนาวนะครับก็นี่เลยนะครับข้างหน้าก็เป็นลายแบบนี้นะครับนี่มีกระเป๋าด้วยนะมีกระเป๋าด้วยมีกระเป๋าด้วยนะครับนี่นะส่วนข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับเขียนว่า High List High Return นะครับนี่เนาะแล้วก็มีโลโก้ Mac นราธิปอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็แขนซ้ายนะครับอันนี้นะครับแขนซ้ายก็จะเขียนว่า thank you นะครับแล้วก็แขนขวาก็จะเขียนว่า12เดือนนะครับนี่เลยนะครับก็แทนคำขอบคุณนั่นเองนะครับที่เพื่อนๆติดตามมาตั้งแต่ปี2021จนข้ามมาถึงปีใหม่นี้ปี2022นี้นั่นเองนะครับนี่คือ1ปีแล้วนะครับที่เวลาผ่านไปเร็วมากๆเนาะเพิ่งจำได้ว่าปลดทหารมาได้ไม่นานนี่เองนะครับผมแป๊บเดียวก็1ปีแล้วนะนั่นแหละนะครับก็ผมทำเสื้อตัวนี้มานะครับเพื่อฉลอง1ปีแล้วนะครับที่เราผ่านอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันมาในช่วง1ปีนี้นะครับก็ไม่มีทุกคนเนี่ยผมบอกเลยว่าก็ช่องนี้ก็คงไม่มาได้ไกลถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็ผมเองก็คงหมดกำลังใจในหลายๆอย่างอยู่พอสมควรแต่ก็เพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดก็เลยทำให้ทุกครั้งที่ผมท้อที่ผมล้มหรือที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ไหวกับอะไรบางอย่างก็ผมก็จะกลับมาได้เสมอเพราะกำลังใจจากเพื่อนๆเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับเสื้อตัวนี้นะครับผมทำมา2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเป็นแบบไม่มีฮูดนะครับก็คือแบบนี้เนาะไม่มีฮูดนะครับแบบที่2จะเป็นแบบที่มีฮูดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนแถมๆนี่อยู่ตรงนี้นี่นะครับแบบมีฮูดนะครับก็เสื้อมันก็เป็นเสื้อวอร์มนะครับทุกคนเผื่อใครแบบว่าอยากจะใส่ออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็ใส่ออกกำลังกายได้แบบใส่วิ่งอะไรเงี้ยใส่วิ่งก็เอาฮูดใส่กันแดดได้ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะนี่นะครับก็จะเป็นแบบมีฮูดนะครับมีสายด้วยนะแบบมีฮูดนี่คือมีสายด้วยนะครับเอาไว้ดึงให้มันกระชับนะฮะประมาณนี้นะครับก็เสื้อก็ลายเหมือนกันเลยนะครับแบบมีฮูดแล้วไม่มีฮูดนี่ก็ลายเหมือนกันเลยนะครับซึ่งสำหรับกติกาการที่จะได้รับเสื้อไปนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆก็แค่ไปคอมเมนต์ในเพจ Facebook ของมาร์กนราธิปนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งโพสต์ไว้นะครับเป็นโพสต์รูปนี้นะครับเป็นโพสต์รูปนี้นะก็เพื่อนๆก็ไปคอมเมนต์ที่โพสต์นี้นะครับว่าเพื่อนๆติดตามช่องมาร์กนราธิปเนี่ยเพราะอะไรนะครับหรือชื่นชอบอะไรในช่องมาร์กนราธิปนี้นะครับก็ไปคอมเมนต์ได้เลยนะครับเสร็จแล้วผมจะสุ่มผู้โชคดีมาทั้งหมดเนี่ย6คนนะครับ6คนนะครับซึ่ง6คนนี้นะครับจะเป็น6คนที่จะได้เสื้อไปนะครับเพราะว่าผมทำเสื้อตัวนี้มาลิมิเต็ดนะครับมีแค่6ตัวเท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆก็ทำมา10ตัวแหละแต่ว่าแจกท็อปแฟนไปแล้ว2ตัวนะครับแล้วก็ผมเก็บไว้เอง2ตัวก็เลยเหลือแค่6ตัวนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเสื้อกันหนาวเนาะต้นทุนมันค่อนข้างสูงนะครับทุกคนผมก็เลยทำออกมาเยอะไม่ได้มันแพงนะครับต้นทุนมันสูงก็เลยว่างั้นก็ทำมาแค่เท่าที่เราแบบไหวก็พอประมาณนี้นั่นเองก็ได้ออกมาเป็น6ตัวนะครับซึ่งบอกก่อนนะว่าหมดแล้วหมดเลย limited edition นะครับก็ใครได้ไปก็เก็บรักษากันดีๆนะแบบว่าถ้าใครแบบว่าอยากจะเก็บไว้นานๆเลยนะครับแบบชื่นชอบในช่องมาร์กนราธิปจริงๆก็รักษากันดีๆนะครับมันไม่มีขายแล้วนะหมดแล้วนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะครับเพื่อนๆคนไหนที่แบบโอ้ฉันอยากได้เสื้อกันหนาวเหลือเกินเท่ถูกใจมากเลยนะครับก็ไปร่วมสนุกกันได้ที่เพจมาร์กนราธิปนะครับก็นี่นะครับใครได้เสื้อกันหนาวไปก็ยินดีด้วยนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับนี่นะก็ให้ดูอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ให้ดูแบบเป็นฮูดแล้วกันนี่นะใส่ออกกำลังกายก็เท่ใส่แบบไปแฟชั่นก็เท่นะครับนี่สุดยอดจริงๆนะครับนี่ข้างหน้าเนาะแล้วก็นี่เป็นข้างหลังนะครับเอ้าฮูดบังฮูดบังนี่นะครับนี่ก็เป็นข้างหลังนะครับอันนี้ผมใส่เองแล้วนะ2ตัวนี้ผมเอามาใส่เองแล้วนะครับก็อาจจะมียับยับบ้าง
นะ อาจจะมียับยับบ้างนะครับประมาณนี้เนาะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามช่องมาร์คและทิปมานะครับก็ปีใหม่นี้นะครับขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนสมปรารถนาสมหวังตามที่เพื่อนๆปรารถนากันนะครับหรือตามที่เพื่อนๆหวังกันนะหรือใครเริ่มต้นอะไรในช่วงปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้เริ่มต้นได้ด้วยดีประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจนะครับหรือในปีใหม่นี้มีแผนอยากจะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จตามแผนที่ตัวเองวางเอาไว้กันทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันต่อๆไปด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีวันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ